ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาทำรันดอมนะคะคลิปรันดอมสำหรับคนที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีหรือสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจก็ดีบังเอิญก็ดีนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะนางฟ้าประจำตัวของคุณอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็มาในหัวข้อรันดอมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพื่อนๆค่ะออกมาระเบียงหน้าบ้านนะคะมีเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมเซ็งแซ่เป็นเพื่อนใบเตยนะคะเริ่มดึกก็เริ่มสงัดก็เริ่มเงียบแต่ก็ยังมีเสียงดังอยู่นะคะก็ใครสนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่ทำนายชีวิตคอร์ส1999เรียนแล้วอ่านให้ตัวเองได้ประกอบอาชีพได้นะคะหรืออาจจะไปทำช่องทำคอนเทนต์อันนั้นก็ว่ากันไปในอนาคตนะคะส่วนใครที่จะจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะคิวพิมพ์ทำตอบคิวโทรดูพื้นดวงนะคะส่วนใครสนใจน้องโชคดีอ่ะอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นซิตรินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเจรจาการค้าการขายโชคลาภเงินทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอเมทิสนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดความเครียดคนที่เครียดง่ายจิตตกง่ายนะคะก็แนะนำรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตะกรุดรุ่นนี้ที่ใบเตยใส่อยู่นะคะก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะเทพแห่งความสำเร็จมาพร้อมกับหินอเมทิสนะคะก็จะช่วยในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดด้วยอันนี้เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศป้านะคะเสริมเรื่องความสำเร็จโชคลาภเงินทองนะใครสนใจก็สอบถามได้โปรโมชั่น399ส่งฟรีนะคะน้องแหวนก็390ส่งฟรีนะรุ่นนี้ก็390นะคะโอเคใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้มีกำยานหอมบูชาเทพด้วยนะคะแล้วก็มีพาโลซันโตนะคะเอาไว้จุดเคลียร์พลังงานโอเคเราไปดูกันเลยว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวของเรานางฟ้าประจำตัวของเราเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเราอยากจะไกด์เราเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนางฟ้าประจำตัวของเรานะคะนางฟ้าท่านอยากจะสื่อสารแองเจิลท่านอยากจะสื่อสารหรืออยากจะช่วยเหลือเราเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะขอให้เพื่อนๆมีพลังงานดีๆนะคะขึ้นมาเป็นรูปพี่ตำรวจกำลังล็อกล้อรถยนต์นะคะอย่าผิดกติกานะอย่าทำผิดกติกาอย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าผิดศีล นะคะคนที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ได้นะไอ้เงินมาเบลอบลามากนะคะโอเคบางเรื่องที่ควรรู้นะคะจะได้รู้เรื่องบางอย่างก็ปล่อยผ่านบ้างเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องว้าวมีเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งไปทำบุญมาหรือเปล่าคะไหว้พระประธานไปขอพรไปโบสถ์ไปวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์มาหรือ
ไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเพิ่งไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระมาหรือไปทำบุญมาไปทำบุญมาไปขอพรมาคุณจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าบอกว่ายังไงคะเนี่ยคุณกำลังได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการเงินหรือคุณอาจจะมีเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมหรือคุณอาจจะกำลังเหมือนกับได้รับอิสรภาพนะคะคุณกำลังจะได้รับอิสรภาพก็ได้แล้วก็ใครที่ทำเขาเรียกอะไรนอกลู่นอกทางอ่ะทำผิดศีลนะช่วงนี้ต้องดึงตัวเองกลับมานะนี่นะคะต้องดึงตัวเองกลับมาในไพ่ใบนี้ดูดีเนาะเห็นแล้วรู้สึกแบบมันเป็นความหมายในด้านบวกๆน่ะเห็นเงินเยอะขนาดนี้น่าจะประมาณ 400,000 ใช่ไหมคะหรือเปล่า หรือเปล่าเออนั่นแหละนะคะจะ 400,000 จะล้านก็ว่ากันไปคุณกำลังจะได้รับเงินพิเศษก้อนนี้เนี่ยเงินที่มาพร้อมกับแสงสว่างสีฟ้าเนี่ยมือแน่นๆกำเงินแน่นๆเนี่ยกำเงินแน่นๆ นะคะคุณกำลังจะได้แล้วก็พรของคุณกำลังจะสำลิดผลเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ดูต่อระวังการโดนเอาเปรียบนะคะการโดนทำอะไรที่มันผิดกติกาเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยระวังด้วยนางฟ้าอยากไกด์อะไรคุณอีกคะรู้แค่ว่าจะได้เงินก้อนเบลเลอร์บลาก็ดีใจแล้วค่ะใบเตยใช่ไหมเพื่อนหรือพี่หรือน้องหรือคนที่เคยรู้จักกับคุณในวัยเด็กอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอนุบาลพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายวัยใกล้เคียงกันในอดีตนะคะกำลังจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เคยประคบประหงมดูแลคุณตั้งแต่เด็กกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้คุณอาจจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้ๆน้ำหรือไปในสถานที่ที่คนค่อนข้างเยอะแออัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะบางท่านจะได้เดินทางแล้วก็บางท่านจะได้ไปไหว้พระขอพรหรือบางท่านเพิ่งไปไหว้พระขอพรมานะคะนางฟ้าบอกว่าคุณกำลังจะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์นะสัมผัสที่6หรือ6เซนส์ของเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมอ่ะค่อนข้างแม่นยำนะคะค่อนข้างแม่นยำเลยนะเซนแรงแล้วก็อะไรที่เราสังเกตแวบๆเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่านะหรือเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่จ้ะไม่ได้คิดไปเองเนี่ยนะเซนคุณแรงมันเซนมันเหมือนประมวลผลแล้วก็วิ่งชนตรรกะเหตุผลทันทีทันใดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ7ไม้1ถ้วยบางท่านได้เจอรักแรกพบนะคะเจอเหมือนกับรักครั้งแรกก็ได้เจอรักใสๆวัยป๊อปปี้เลิฟก็ได้หรือบางท่านกำลังจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีหรือเขาอาจจะเข้ามาเติมเต็มคุณทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากดูแลตัวเองมากขึ้นคุณเหมือนอยากใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นประคบประหงมตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานประสบความสำเร็จเรื่องที่เราผิดหวังไปเฟลไปนะคะก็จะเหมือนกับได้รับการฮิลลิ่งเยียวยาการเงินการทองก็ดีขึ้นโฟลว์ขึ้นนะคะนิ่งขึ้นนะใครที่แบบไปสมัครงานนะคะก็มีโอกาสได้งานไปสอบก็มีโอกาสสอบได้นะไปสอบก็มีโอกาสสอบได้ไปทำงานก็มีโอกาสที่จะเหมือนประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จประมาณนี้แล้วก็ใครที่กำลังรอความสัมพันธ์ใหม่ๆก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะมีโอกาสจะได้เจอแต่การงานโดดเด่นมากแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะนางฟ้าบอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งได้รับ
ทำเยอะก็ได้เยอะนะคะลดการปะทะลดการทะเลาะทุกกรณีนะคือทะเลาะไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะทะเลาะไปก็ไม่เกิดประโยชน์ให้เราเลี่ยงสถานการณ์ของความขัดแย้งเอาไว้ซะแล้วก็ถอยออกมานะคะแล้วมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นนะขออีก3ใบสรุปนะคะนางฟ้าบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่โหมดของความสงบแล้วก็มีความสบายใจนะคะมีความสบายใจมีความนิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามานะคะมีอะไรดีๆเข้ามามีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นมีความสำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วก็เราเองจะได้รับข่าวดีนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องงานทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้ก็พิมพ์ขอบคุณความสำเร็จนะคะพรจากนางฟ้าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะได้รับเนาะพิมพ์อะไรดีคะวันนี้4545ก็แล้วกันรับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ได้เงินก้อนเบลอบลาได้เงินก้อนใหญ่ๆได้มาฟลุกๆได้มาง่ายๆสบายๆเนาะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะหวังสิ่งใดก็สมหวังทุกๆประการนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะพิมพ์4545รับพลังงานดีๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมีความสมหวังบังเกิดกับทุกๆเรื่องกับทุกๆอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะ